โอ้โหคนเยอะมากสวัสดีครับจิจ้าทราเวลฮะเจออีกแล้วกับแชร์ที่เที่ยวฮ่องกงครับผมคลิปนี้นะฮะเราจะพามารีวิวห้างช้อปปิ้งที่ฮ่องกงครับนั่นก็คือห้างโซโก้นั่นเองนะฮะเราจะพาไปดูว่าห้างฮ่องกงเนี่ยเขาขายเหมือนเมืองไทยไหมมีอะไรบ้างแล้วก็ถูกกว่าเมืองไทยจริงหรือเปล่านะครับแถมมีซูเปอร์มาร์เก็ตของฮ่องกงให้ด้วยนะฮะเอาละครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่คอสเวเบย์นะฮะเรากำลังจะไปห้างโซโก้นะฮะบรรยากาศที่นี่คนเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นย่านท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งครับผมและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็คือแท็กซี่ของฮ่องกงนั่นเองครับวันที่เรามาครับห้างจัดบูธโปเกมอนด้วยนะครับผมก็ถือโอกาสถ่ายรูปเก็บภาพสักนิดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างกันเลยดีกว่าครับและที่แรกที่เราจะพามาดูนั่นก็คือช็อปโคสนั่นเองครับคุณเบลเข้าไปแล้วฮะพอเข้ามาก็จะเห็นว่าโคสเนี่ยไม่ได้ลดทุกรุ่นนะฮะบางรุ่นลด 10% บางรุ่นลด 45-50% ครับผมเดี๋ยวไปดูช็อปอื่นกันบ้างดีกว่าครับต่อไปก็คือเบาเบานั่นเองครับโอ้โหเบาๆนี่ลดเยอะนะฮะถึงขั้น 60% เลยครับดูสิครับคุณเบลจ้องตาไม่กระพริบเลยฮะใครมาก็มาเลือกกันได้เลยนะฮะลดเยอะจริงๆครับ 60% ครับห้างโซโก้เนี่ยก็ยังมีสินค้าอื่นๆขายเหมือนทางบ้านเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางแล้วก็ย่านที่ผมชอบนั่นก็คือย่านชอยนะครับย่านของเล่นนั่นเองครับที่ฮ่องกงครับของเล่นหลักๆนี่จะเป็นพวกกันดั้มเลโก้แล้วก็สินค้าจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนั่นเองครับมีให้เลือกเก็บเยอะมากๆเลยฮะกันดั้ม900เหรียญเบล94เท่าไหร่เท่าไหร่200เหรียญญี่ปุ่นถูกกว่าญี่ปุ่น500ใช่ใช่เอาละครับหลังจากที่เราไปดูห้างของฮ่องกงแล้วนะฮะเราก็เบรกกันนิดนึงนะครับมาฟังสาระควรรู้ก่อนที่จะมาช้อปปิ้งฮ่องกงกันดีกว่าฮะ1นะฮะห้างโซโก้เนี่ยมีอยู่2สาขาที่ฮ่องกงนะครับนั่นก็คือที่คอสเวเบย์ที่เราพามาตรงนี้แล้วก็อีกที่นึงอยู่ที่จิมชาเฉยนั่นเองครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง2ที่เลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่ของฮ่องกงครับโดยห้างโซโก้เนี่ยเป็นห้างสัญชาติญี่ปุ่นนะครับงั้นเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเห็นสินค้าญี่ปุ่นวางขายที่ห้างนี้ห้างโซโก้เทศกาลลดราคากระหน่ำเนี่ย 35-80% เนี่ยช่วงไหนครับที่เขาลดกันเยอะๆเลยนะฮะมีอยู่2ช่วงนั่นเองครับคือช่วงแรกนั่นก็คือพฤษภาคมปลายเดือนนะฮะอีกช่วงนึงนั่นก็คือพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาช้อปปิ้งในราคาลดกระหน่ำนะฮะให้มา2ช่วงนี้ครับผมเอาละครับสำหรับข้อ3นะฮะที่เพื่อนควรรู้นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนไทยกับเงินดอลลาร์ฮ่องกงนะครับนั่นก็คือ1ดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับ4บาทของไทยนั่นเองฮะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นป้ายราคาสินค้าของฮ่องกงนะฮะให้คูณ4เข้าไปได้เลยก็คือเงินไทยนั่นเองครับสำหรับหัวข้อที่4นะฮะหัวข้อถัดไปนั่นก็คือสินค้ามาซื้อช่วงลดราคาเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยถูกกว่าไทยจริงไหมต้องบอกงี้ฮะว่าไม่เสมอไปนะครับการลดราคาของห้างฮ่องกงเนี่ยก็เหมือนเมืองไทยนะฮะก็คือลดเฉพาะสินค้าบางรายการไม่ได้ลดทุกรายการนะฮะต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะก็คือส่วนใหญ่ลดเหมือนเคลียร์สต็อกอะครับแต่ว่าสินค้ารุ่นใหม่ออกใหม่เนี่ยยังไม่ลดนะฮะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเช็คราคาที่เมืองไทยแล้วก็มาเทียบราคาที่ฮ่องกงก่อนจะซื้อนะครับผมส่วนหัวข้อสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องรู้เลยฮะนั่นก็คือส
ินค้าประเภทน้ำหอมเครื่องสำอางฮะอันนี้ถูกจริงครับถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ถูกกว่าสนามบินด้วยฉะนั้นสินค้าพวกนี้ถ้าใครเล็งถ้าใครสายบิวตี้นะผมแนะนำให้มาซื้อเลยครับถูกกว่าแน่นอนกับผมเอาละครับก็คุยกันมานานละเดี๋ยวเราไปดูซูเปอร์ของฮ่องกงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงขายเหมือนกันไหมมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับตอนนี้เราลงมาชั้นล่างนะฮะเป็นย่านซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองครับรูปแบบการจัดสินค้าหรือว่าเรียบเรียงเนี่ยก็คล้ายบ้านเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแฮมชีสเนี่ยก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับผมในส่วนถัดไปเป็นเนื้อโอ้โหดูลายเนื้อฮะน่าจะเป็นพวกอากิวอะไรพวกนี้ครับแสดงว่าคนฮ่องกงกับคนไทยเนี่ยก็มีได้มีค่านิยมที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็มีชีสนะครับชีสไปต่อกันเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูประเภทพวกนมกันบ้างฮะจะเห็นได้ว่าโอ้โหนมเขามีรสชาติแบบให้เลือกแบบเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรสแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ย แปลกดีฮะบ้านเราก็นมเยอะเหมือนกันนะแต่ที่นี่แบบรสชาติมันมีให้เลือกแบบเยอะมากกว่านั่นเองครับต่อไปก็เป็นพวกซีเรียลอาหารเช้านะครับดูซิมีเหมือนบ้านเราไหมว่าแต่โกโก้คันอยู่ตรงไหนนะต่อไปครับมาดูนี่ฮะไข่ครับผมไข่6ฟองนะฮะราคา35เหรียญฮ่องกงนะครับโอ้โห6ฟอง35เหรียญฮะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นจะเหลือ18เหรียญฮะก็ต้องอาศัยซื้อตอนโปรโมชั่นนะฮะแต่ว่าค่าครองชีพเขาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะฮะสำหรับคนฮ่องกงฮะเมื่อการซื้อไข่กับบ้านเราครับผมแน่นอนครับสำหรับเมนูเส้นนะฮะมีให้เลือกมากมายครับเจออาหารญี่ปุ่นอีกแล้วครับค่อนข้างที่จะมีเยอะทีเดียวครับพวกซูชิข้าวปั้นฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตของฮ่องกงเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะสำหรับภาพของฮ่องกงนะฮะเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเกือบสัดส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าเขามีเทศกาลลดกระหน่ำประจำเกาะช่วงงานที่ผมบอกนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะแต่ว่าที่แตกต่างที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือชนิดของสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมีวาไรตี้อ่ะคือมันมีให้เราเลือกได้เยอะกว่าบ้านเราเอาละครับสำหรับท้ายคลิปเรามีวิธีการเดินทางมาที่ย่านคอสเวเบย์ให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาห้างโซโก้ที่สาขาคอสเวเบย์ก็ดูต่อถ่ายคลิปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะไปครับวิธีเดินทางมาห้างโซโก้ที่คอสเวเบย์นะฮะไปดูกันเลยครับเราอยู่ที่ย่านวาชัยนะครับการที่จะไปคอสเวเบย์ก็ง่ายมากๆครับคือนั่งรถไฟฟ้าไปนั่นเองครับเพียงแค่1ป้ายก็ถึงแล้วครับไปดูครับอันดับแรกให้เราไปที่สถานีวาชัยนะฮะรถไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เดินลงมาได้เลยครับหลังจากนั้นก็ไปดูป้ายนะฮะคือวันใช้ไปคอสเวเบย์ขึ้นสายสีฟ้าครับผมให้ดูหมายเลขหนึ่งนะฮะนั่งป้ายเดียวก็ถึงแล้วครับออกมาก็จะเจอที่คอสเวเบย์แบบนี้เลยคนเยอะมากๆเลยครับคนเยอะมากไปครับง่ายมากๆเลยฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแล้วก็แชร์ให้จัสทาเวลด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้